สวัสดีครับทุกๆคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bell R Story นะฮะวันนี้โบได้มาอยู่ที่ร้านโบนะฮะเป็นร้านที่มีทุกอย่างครบครันสำหรับคนที่รักมอเตอร์ไซค์อย่างเราเลยนะฮะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งเซอร์วิสเปลี่ยนยางและข้างหลังเนี่ยยังมีรางรถอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคาเฟ่ก่อนแล้วกันนะครับปะร้านสวยมากคุณมองบรรยากาศเนี่ยมีที่นั่งมีโอ้โหสวยจัดดูประตูโคตรเท่นะดูประตูเป็นไงครับสวยมากคือเป็นคาเฟ่ที่แบบสำหรับสายไบเกอร์เนี่ยคือต้องมาเลยเพราะว่าโทนนี่คือแบบเป็นเต็มสีดำแล้วแบบที่นั่งนี่คือแบบเนี่ย1 2 3โอ้โหแล้วมีแบบเขามีบาร์ตรงนี้ด้วยสวยมากเวลาจอดมอไซค์เนาะเวลาจอดมอไซค์จอดอะไรเห็นข้างนอกเลยมอไซค์ใช่แล้วเราสามารถที่แบบว่าสมมุติเราไปเซอร์วิสข้างนอกเงี้ยเราก็สามารถที่จะสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มมาทานในนี้เพื่อรอเวลารับรถก็ทำได้นะครับนอกจากคาเฟ่แล้วนะฮะยังจะมีตรงนี้ด้วยมาดูผมเพิ่งรู้ว่าร้านคาเฟ่มีขายเนื้อวากิวด้วยดูนี่นะครับคือเรียกว่ามีแทบทุกส่วนมีทุกส่วนเลยก็ว่าได้ดีกว่าอ่ะมีทุกส่วนเลยนี่สำหรับคนที่ชอบเนื้อแล้วก็อยากจะเลือกส่วนเนื้อคือชอบส่วนไหนเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเราก็เลือกดูได้เลยครับว่ามีส่วนไหนมีเนื้อที่โครงเนี่ยมีเนื้อส่วนท้องเนื้อสันในอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่คือเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นเนื้อนำเข้าด้วยตรงนี้ที่ไหนครับนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะนี่คือใบเซอร์นะครับเป็นใบรับรองยืนยันว่าเนื้อเนี่ยดีเนื้อแท้เนื้อดีเลยตามป้ายเลยนะฮะแล้วทางนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมนำเข้าเลยเพราะว่ามาจากที่นี่คือมาจากหลายที่เลยคือในไทยเนี่ยหาไม่ได้นะคืออันนี้คือนำเข้ามาคือไม่เหมือนในไทยเลยนะสังเกตตรงนี้ใครที่ชอบชำแหละวัวไม่ควรพลาดอันเนี้ยคือเป็นชิ้นๆเลยมันจะทำให้เราได้รู้เลยนะว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนก็คือสนุกอ่ะก็คือน่ารักเอาไปต่อตั้งโชว์ก็ได้นะสวยอันเนี้ยคือที่สำคัญคือในไทยหาไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็ต้องนำเข้ามาเนาะที่สำคัญนะคือที่เนี้ยไม่ใช่สวยแค่ข้างในนะต้องบอกว่าข้างนอกก็สวยเดี๋ยวจะพาไปดูโซนข้างหลังคือดีเหมาะสำหรับคนที่แบบเขาเรียกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยอีกฝั่งเลยไงครับอันนี้เล่นมุกปะเนี่ยเฮ้ยบอกเลยนะครับว่าโซนข้างหลังของร้านนี่คือล่มลื่นมากเป็นโซนที่ต้นไม้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็มีที่นั่งอยู่ประมาณ 2-3 จุดอยู่ติดกับห้องน้ำครับแต่คือห้องน้ำสะอาดนะแล้วก็ก๊อกน้ำแปลกดีแล้วก็ใช้เท้าเป็นที่กดก็คือดีอะเข้ากับยุคโควิดของเราเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโซนเซอร์วิสนะฮะเดี๋ยวเราจะพามารู้จักกับพี่เจ้าของร้านกันนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมชื่อแน็กครับจากเอ็นเวนเดี๋ยวเราจะให้พี่เนี่ยแนะนำว่าตรงเนี้ยพี่ก็ทำอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับมีอะไรบ้างพี่ด้านโซนด้านนี้จะเป็นเปลี่ยนยางครับเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆใช่เปลี่ยนยางน้ำมันเครื่องมันเครื่องโอสเตอร์ข้าวเบรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็โชคด้วยใช่ครับก็คือแบบว่าคือเข้ามาแบบว่าสามารถทำได้ทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างออกไปนี่คือสมบูรณ์เลยแล้วก็นอกจากเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสเตอร์ยังสามารถที่จะล้างรถได้ใช่ครับมีที่ล้างรถงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปครับเดี๋ยวพี่นำเลยครับได้ครับไปครับปั๊บคือดีมากที่เนี่ยคือทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำตรงนี้ที่เดียวคือจบแล้วก็ไปนั่งได้เลยนั่งชิลรอได้เลยในร้านกาแฟได้เลยฮะได้นี่ครับจะเป็นโซนล้างรถนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนล้างรถก็คือเขาเรียกว่าครบวงจรใช่ล้างโซ่ล้างโซ่ด้วยก็คือพอเราไป
ซอร์วิสรถตรงนั้นปุ๊บมันมีคั่นน้ำมันเราก็มาล้างปุ๊บแล้วก็ออกไปขี่ได้เลยก็ถือว่าครบนะคือมาที่เดียวแล้วจบเลยอ่ะไม่ได้แบบไม่ต้องไปไหนอีกเลยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมต้องฝากให้พี่อ่ะโปรโมทร้านหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับได้ครับผมร้านผมชื่อ NVN Motor Society นะครับอยู่ก่อนเสรีไทย23ติดถนนใหญ่เลยครับ